โคเซ่มาเรียปาซอสเมนเดสหรือปูปิสหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยออกมาเผยถึงเป้าหมายในเกมอุ่นเครื่องพบกับพีทีทีบลูเวฟชลบุรีและคลับแอตเลติโกลอสแองเจลิสว่าจะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพที่มาพร้อมกับความเข้าใจแทคติกต่างๆในตัวนักเตะตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าได้เรียนรู้และนำอะไรมาใช้บ้างเปรียบเสมือนกับการซ้อมใหญ่ก่อนที่จะลงเตะฟุตซอล Thailand 5ระหว่างวันที่20ถึง23ตุลาคมที่ประเทศไทยต่อด้วยฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2018ระหว่างวันที่5ถึง11พฤศจิกายนที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนเรื่องผลการแข่งขันไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะทราบดีว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงสำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องช้างศึกโตเล็กนักฟุตซอลทีมชาติไทยนัดแรกวันที่21สิงหาคมจะพบกับพีทีทีบลูเวฟชลบุรีนัดที่2วันที่25สิงหาคมพบกับคลับแอตเลติโกลอสแองเจลิสสโมสรจากอีควอทอเรียลกินีที่ชั้น3ตึกวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเวลา18นาฬิกา